ก่อนหน้าที่จะมาเข้ามารับการอบรมพุทธวิธีสร้างความสุขนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็มีความสุขของเราอยู่แล้วการที่เราไม่เบียดเบียนใครไม่สำคัญหรือว่าไม่ใครมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรากับครอบครัวเราก็คิดว่าเราก็ดูแลเขาระดับแล้วก็ไม่ถือสาหาความกันในยามที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็เราก็มีความสุขหลังจากที่เราได้เรียนแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีข้อบกพร่องเยอะเหมือนกันตั้งให้เราจากพระอาจารย์แล้วเราก็ให้เลยใช่เลยถูกต้อง เราก็กลับไปแก้ไขปรับปรุงนิสัยที่เราแย่ๆคือก็มีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบผัดวันผัดกันพรุ่งใช่ไหมคะก็อันนี้เอาไว้ก่อนทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาบ้านดึกอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนก็ไม่รับก็ปล่อยให้มันลบไปทำมั่งไม่ทำมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จพอได้มาเรียนแล้วก็ได้ไปพัฒนาตัวเองจากที่ว่าลกๆแล้วก็เก็บจุดนู้นจุดนี้แล้วก็เก็บไปทีละวันทีละเนาะแล้วแต่เสร็จพอสามีมาเห็นสามีก็เกิดอะไรขึ้นมาผิดหรือเปล่าทำนองนี้แหละเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็ได้แต่ยิ้มไม่มีอะไรแล้วเราไม่มีอะไรเราก็อยากจะทำเสร็จพอวันต่อมาเราก็ทำอีกเราก็จะเปลี่ยนจากจุดนี้ไปจุดนู้นไปทุกวันเขาก็เห็นโหดีจังเลยเขาจะพูดดีจังเลยเขาก็พูดว่าดีจังเลยเราก็เห็นความสุขของสามีเราก็มีความสุขไปด้วยเมื่อวานเสร็จเราก็ทำความสะอาดนี้แหละของเราเสร็จสามีก็โหเหมือนได้เมียใหม่เลยทำให้เรารู้สึกว่าโหครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้น